สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับวันนี้เรามาดูตัวนี้กันหน่อยนะครับเป็น Defect นะครับจะบอกว่ารุ่นเก่าก็ได้รุ่นใหม่ก็ไม่ใช่ ตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับผมเป็นครั้งแรกที่เคยเล่นเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้นะครับเขาอ่านว่าอะไร Recommend หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ Recommend นะครับตัวนี้ก็จะมี3ปุ่มอย่างที่เราบอกเป็นเสียงครีนนะครับเสียงแตกหลอดนั่นแหละแตกทูบนะครับแล้วก็แตก Distortionก็คือแตกหัวแอมป์เขานั่นแหละจริงๆไม่ใช่ดิสโทชันหรอกมันก็แตกแบบสนั่นเหมือนกันผมลองแล้วเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับปุ่มพวกนี้จะแยกกันเลยก็คือปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มนะครับปุ่มเบสกลางแหลมจะอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับเราปรับหน้าตู้มันก็คือหน้าตู้นึงเลยหัวแอมป์ตู้นึงเลยคิดว่ามันเป็นตู้แอมป์นั่นแหละนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวเกรนของชแนล2นะครับแล้วก็บนวอลลุ่มของชแนล2นะครับตัวถัดมาก็จะเป็นเกรนของ channel 3แล้วก็เป็นตัววอซซิ่งของ channel 3แล้วก็วอลลุ่มของ channel 3ตัวนี้ก็จะเป็นเบสกลางแหลมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองดูย่านเสียงกรีนก่อนนะครับด้านเสียงกรีนทุกอย่างปรับไว้กลางนะครับกีตาร์ผมใช้เป็น Abenet นะครับ Abenet นะครับ Abenet ปิดเบสก่อนประจอบประมาณนี้เสียงดังสักนิดนะครับเปิดเบสขึ้นไปจนสุดก็ไม่บวมนะครับเปิดไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับย่านเบสเขาก็มีย่านดีๆทีเดียวเสียงกลางนะครับในปิดเสียงแหลมปิดก่อนเปิดหมดนะครับผมขออนุญาตปรับกลางไว้แล้วกันนะครับเพื่อให้มันออกเป็นกลางๆหน่อยเพื่อให้ได้ฟังแบบกลางๆด้วยนะครับถัดมานะครับ channel 2อย่างที่บอกไว้เป็นเสียงแตกทูบก็คือเราปรับเกรนได้ตรงนี้เดี๋ยวลองปิดเกรนไปก็ไม่ดังนั่นแหละถูกต้องแล้วเปิดมาหน่อยนิดถ้าสมาร์ทซาวด์เปิดไปสักเที่ยงเปิดไปสัก9โมงบ่าย3ไปเต็มแม็กเลยก็ยังได้อยู่นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับจะปรับเกรนแค่ไหนตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับข้ามไปเลยเพราะว่าแค่ดังเบาถัดมาก็เป็นเกรนเหมือนกันของ channel 3นะครับเราเอาแบบ9โมงก่อน9โมงแล้วก็9โมงนี้ก็จะคล้ายๆกับอันนั้นเปิดสดนะครับไปสักเที่ยงไปสักบ่ายสามก็ยังได้นะสัดหมดแม็กThank you.
ได้นะแล้วแต่คนชอบครับเกรนเอาเลยตามสบายนะครับจะเปิดมากเปิดน้อยอยู่ที่เราถ้าเราเล่นแล้วออกมาดีไม่มีผิดมีถูกครับจะมากจะน้อยvoicing นะครับ voicing นี่ก็ถ้าเราปิดนะฮะลักษณะจะออกแบบนี้ถ้าเราเปิดสักครึ่งนึงถ้าเราเปิดเต็ม voicing นี่ก็เป็นย่านเสียงย่านอีกย่านนึงครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับจะเอาประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับปรับแต่ผมขอปรับกลางไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ได้ฟังเสียงแบบกลางๆกันไปนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรครับเป็นวอลลุ่มเบสกลางแหลมอย่างที่บอกเมื่อกี้ลองให้ดูแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นมาสเตอร์ด้านหลังของตัวนี้นะครับจะมีเอาท์พุตอยู่2อันก็คือใช้กับแอมนะครับเสียบต่อเข้าแอมได้เลยกับแอมปกติกับเสียบต่อเข้ากับมิกนะครับก็มี2อย่างสามารถเสียบเข้ามิกได้เลยเสียบเข้ามิกเข้าสกาดได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมใช้ก็คือเสียบเข้ากับออกใช้ไลน์ออกจากมิกก็คือไปเข้าสกาดนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันก็ไม่ได้ใช้พอดีไม่ได้ใช้หัวแอมก็เลยไม่ต้องตอกจากแอมนะครับถ้าใช้จากแอมก็จะได้เสียงหนึ่งเหมือนกันก็ลองใครสนใจนะครับสอบถามได้ที่ OC Music นะครับเอาลองไปใช้กันดูถือว่าแน่นดีชอบนะแต่ว่าก็แล้วแต่ซาวใครซาวมันนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองจัดกันดูเสียงคลีนเขาก็ดีมากนะครับคงกิ้งดีนะครับโอเคนะครับลองจัดสักบรรเลงสักนิดหนึ่งเอาจากหนึ่งนีครับ